13ตุลาวันโลกาเศร้าแผ่นดินปวดร้าวโลกเหงาราษฎร์อื่น13ตุลาวันเทวดาได้กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นพื้นดาวดึงส์ไม่มีแล้วทั้งสองร้อยพระบาทเพื่อปวงราชทรงย่ำไปในทุกที่ไม่มีแล้วกษัตราแห่งธานีที่70ปีทรงครองราชเพื่อชาติไทยต่อจากนี้คงเหลือแต่คำสอนให้ลูกน้อมตามรอยพระเหนือหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศตัวละเว้นชั่วตามพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการ Talk of the Soul ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษณ์ศิริการค้าครับกิจทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์ 5:00 นถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้า 7:00 นถึง 8:00 นและช่วงเย็นอีก1รอบ 3:00 นถึง 4:00 นเย็นครับครับตามที่เป็น Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะเจอกันแบบนี้เราก็จะต้องมาเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆของแบรนด์แบรนด์นี้เลยค่ะใช่ครับนั่นคือช่วงอัพไพรีพอร์ตครับไปชมเลยค่ะกลับมาสู่ช่วงของอัพไพรีพอร์ตค่ะครับเรายังคงอยู่กับอัพไพร์ CDE 163 EVT นะครับซึ่งครั้งนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของคุณภาพเสียงครับนะครับสำหรับวันนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงจะมีเรื่องของสเปคอยู่5ตัวที่อาจารย์จะมาแนะนำในการดูว่าคุณภาพเสียงที่ดีเราดูสเปคตัวไหนบ้างมาดูสเปคตัวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของ frequency response นะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญซึ่งเป็นตัวที่บอกถึงคุณภาพในเรื่องของการถ่ายทอดความถี่เสียงครับโดยมาตรฐานของเสียงของเครื่องเล่นปกติเนี่ยเราจะยืนไว้ที่ 20-20,000 เฮิรตซ์บวกลบ3 dB ครับแต่สำหรับ CDE 163 EBT ตัวเนี้ย response ของเขาทำได้ตั้งแต่5เฮิรตซ์นะครับมันไม่ได้20แล้วลงมาต่ำถึง5เฮิรตซ์ไปสูงสุดถึง 20,000 เฮิรตซ์ในอัตราเบี่ยงเบนแค่บวกลบ1 dB เท่านั้นเองนี่คือตามสเปคที่เขียนตามสเปคที่ให้มันคู่มือครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดกันให้ดูว่าเป็นยังไงว่าจริงไม่จริงนะครับเพราะนั้นพอเห็นแค่สเปคตัวแรกเราก็บอกเลยว่าโอ้ฟอนต์ตัวนี้ลงความถี่ต่ำดีมากมันถ้าว่านักเล่น SQ ที่ต้องการเบสลึกๆลงแบบสุด20เฮิรตซ์แบบแฟดๆเลยไม่ต้องห่วงว่าตัวนี้จะทำไม่ได้มันพร้อมลงได้ถึง5เฮิรตซ์ด้วยซ้ำนะครับครับสเปคตัวที่2ก็เป็นเรื่องของค่าวาวแอนด์ฟลัตเตอร์ครับวาวแอนด์ฟลัตเตอร์ถ้าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็หมายถึงการกระเพื่อมของสัญญาณเสียงนะครับสำหรับ CDE 163 EBT ตามสเปคระบุว่ามันวัดไม่ได้คือไม่สามารถจะวัดให้เห็นค่าวาวแอนด์ฟลัตเตอร์ได้เพราะนั้นถ้าถามว่าวัดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับการฟังเสียงที่ได้คือจะนิ่งครับจะส่งผลต่อเรื่องของโฟกัสที่จะให้โฟกัสของเสียงมันมีความชัดเจนแล้วก็นิ่งยิ่งขึ้นนะครับสเปคตัวที่3ก็เป็นเรื่องของค่า THD ครับ Total Harmonic Distortion ครับTSD เป็นค่าคาดเคลื่อนในวงจรเป็นค่าคาดเคลื่อนทางอิเล็กทรอนิกส์ครับตัว CDE 163 EBT ของ Alpha ตัวนี้วัดได้ต่ำถึง 0.08% ถือว่ามันน้อยมากคือ 0.08 เห็นว่าเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3แล้วนะครับครับเพราะนั้นค่าปกติถ้าเป็นเครื่องเล่นราคาที่ไม่สูงเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2ตำแหน่งครับอาจจะ 0.01 แต่ตัวนี้มันตัวมาถึง 0.08 ไปถึง3ตำแหน่งแล้วเพราะนั้นไอ้เรื่องค่าไอ้ความเพี้ยนทางฮาร์โมนิกตัวนี้พูดได้ว่าปัดประเด็นไปเลยนะครับลืมไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่ง Dynamic Range Dynamic Range ก็คือ
ย่านของระดับเสียงนะครับสร้างได้สูงถึง95 dB นะครับปกติเราจะเจอเฮดยูนิตระดับทัศน์ตลับล่างเนี่ยจะอยู่ประมาณ89 90หรือ91แต่ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปด้าน SQ เนี่ยทำได้ถึง95 dB นะครับถือว่าสูงมากมาตัวสุดท้ายsignal to noise ratio ครับก็คืออัตราส่วนสัญญาณเสียงที่ดีต่อ noise ก็คือมันสามารถทำได้สูงถึง105 dB นะครับซึ่งปกติตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับฟอนต์ในระดับด้านล่างเอาไม่ใช่ว่าล่างมาเอาระดับกลางๆแล้วกันก็อยู่ประมาณสัก98 99ใช่ส่วนใหญ่ไม่เกิน100ไม่เกิน100นะครับยกเว้นเป็นตัวท็อปๆกระโดดมาประมาณ101 102ครับแต่ตัวนี้ตัวมาถึง105 dB นะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะตามสเปคของบอกว่าปรีอัลของเขาเนี่ย4โวลต์เร่งสุดโดยไม่คริปปิ้งเหมือนกับฟ้องว่าเราสามารถเร่งได้ทุกระดับโวลูมโดยไม่เกินคริปปิ้งไม่คลิปถ้ามันไม่คลิปมันก็ไม่มี noise ก็คือไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับนี่ก็คือ5ตัวหลักๆค่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของ frequency response กันนะครับครับตอนนี้เราจะทดสอบด้วย RTA แผ่นพิ้งน้อยเราอยู่ในเครื่องแล้วครับมาดูเลยจากกราฟที่ขึ้นมาครับจะเห็นว่าช่วงจุดเด่นของอัลไพน์ก็คือความถี่สูงที่ราบเรียบใช่นะครับถือว่าเป็นสไตล์ของอัลไพน์เลยนะดูตรงช่วงความถี่สูงนี่แทบไม่เห็นรอยหยักเลยนะแล้วรอสักครู่หนึ่งจะเห็นว่าช่วงความถี่สูงจะประมาณ 1,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปถึง 20,000 ตรงช่วงนี้จะเป็นเส้นตรงเลยใช่นะครับโอเคเราจะมาสต็อปกราฟดูกันครับครับตรงเป๊ะใช่ไม่เห็นรอยหยักอัตราเบี่ยงเบนสูงนะเขาบอกว่าบวกลบ1 dB นะครับมาดูที่1K ตรงนี้จะเห็นตัวเลขอยู่ที่77นะครับ 77.0 ตีเป็น 77.00 แล้วกันเลขกลมๆนะครับไล่ขึ้นไปติ๊กตรงไหนก็ได้ 77.04 76.95 ก็นิดเดียวยังไม่ถึงครึ่ง dB เลยนะครับไล่มาตรงนี้ 77.05 นะครับก็นิดเดียวความเอา 20,000 เฮิรตซ์ 77.45 ขึ้นไปครึ่ง dB ครับความถี่สูงขึ้นดีนะที่บอกว่าเวลาความถี่สูงถ้าขึ้นเนี่ยเราจะได้ไปแหลมที่ฟังแล้วชัดเจนยิ่งขึ้นครับก็พูดง่ายจาก 1K ถึง 20,000 เฮิรตซ์ไม่ถึงครึ่ง dB นะครับมาดูความถี่ต่ำบ้างครับจาก77มาดูที่200เฮิรตซ์76.81 ลงมาแค่จุด2ครับก็ไม่ถึงครึ่งนะครับที่100เฮิรตซ์77.63ก็ขึ้นไปครึ่ง dB นะครับมาดูที่20เฮิรตซ์เลยนะครับ76.8 ลงมาแค่จุด2เท่านั้นเองเห็นไหมอัตราเบี่ยงเบนเขาบอกบวกลบ1เอาแค่ต่ำสุด20เฮิรตซ์ไปแค่ลบแค่จุด2ยังไม่ถึงครึ่ง dB ใช่เพราะนั้นสัญญาณที่ออกจากตัวเครื่องตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับเป๊ะมากอ่ะคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับจุดเด่นของ163 EVT ก็คือภาค High Power 50 วัตต์คูณ4ซึ่งมีวงจร Power IC สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ดังก็มีการทดสอบให้ดูว่าเอาล่ะถ้ามาดู High Power บ้างนะครับดังจะเปิดกราฟ2ตัวเปรียบเทียบให้ดูกราฟที่เห็นตรงนี้คือการวัดจาก High Power นะครับเส้นด้านล่างตัวนี้คือเส้นที่วัดสัญญาณ RCA เส้นสีม่วงข้างบนคือสัญญาณที่วัดจากสัญญาณ High Power นะครับเราจะพบว่า2เส้นเนี่ยมันคู่ขี้ไล่กันไปเหมือนกับจับไม้บรรทัดมาวางคู่กันมันขนานกันไปตลอดเลยผมไม่ต้องติ๊กนะครับยังไงก็บอกว่าคือสัญญาณ2เส้นนี้ High Power บวกลบก็ไม่ถึง1 dB ใช่ดูจากสายตาก็รู้ครับนี่ก็พูดง่ายว่าถ้าเราไม่ผ่านแอมจะเอา High Power 50 วัตต์คูณ 4ไปใช้งานไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของคุณภาพของตัว CDE 63 EVT ถ้างั้นคนที่ต้องการเล่นในแนว SQ เนี่ยตัวนี้นี่ถือว่าเหมาะเลยใช่ไหมใช่มันออกแบบมาเพื่อ SQ โดยเฉพาะครับนี่ไงกำลังจะบอกเลยว่าเอาแค่แบบอันนี้ไม่ต้องนับถึงนักแข่งนะนับแค่ user ปกติแค่อยากให้เครื่องเสียงแค่อยากให้
เสียงดีขึ้นอ่ะเปลี่ยนฟอนต์สักตัวฟอนต์ตัวนี้จบเลยอ่ะครับใช่ถูกต้องครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า163 EBT จาก Alpine จะทำอะไรให้คุณต้องเซอร์ไพรส์อีกต้องครั้งหน้าค่ะเริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นแล้วใช่แล้วเป็นฟอนต์ซึ่งมีลูกเล่นด้าน SQ เยอะนะครับตัวนึงครับน่าสนใจทีเดียวในพวกสนามแข่งอะไรงี้ก็จะเจอรุ่นนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกเป็นฟอนต์ที่เหมาะกับ SQ ใช่แล้วแต่อันนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเยอะมากแน่นอนไปชมกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้จัดให้เต็มคุณภาพกับระบบเสียงชุดซาวด์อัปเกรดที่ถ่ายทอดเสียงกลางแหลมออกมาได้อย่างโปร่งใสและเบสนุ่มนวลสุดๆทั้งชุดประกอบไปด้วยเบสบ็อกซ์ปรีซึม SEW 620ลำโพงปรีซึม SQ 6ลำโพงแกนร่วมปรีซึม SQ 6000จากปกติราคา 28,000 บาทเหลือเพียง 22,900 บาทราคารวมงานออกแบบการติดตั้งแล้วสนใจติดต่อที่ Rocket Sound 086-893-6666เห็นไหมล่ะว่าต้องเยอะเหมือนกันแต่ถ้ายังจุใจไม่พอคุณสามารถไปดูโปรโมชั่นเยอะๆจากทั่วประเทศนี้ได้ที่แฟนเพจของเราค่ะเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ในนั้นเราจะรวบรวมแล้วก็แชร์ทุกโปรโมชั่นของร้านติดตั้งเครื่องเสียงรวมไว้ในแฟนเพจของเราอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะคะและนี่ก็แค่เบรกแรกเท่านั้นเบรกที่2คุณผู้ชมรถสวยๆจากพี่หน่องแล้วก็ความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์รออยู่สักครู่เดียวนะคะ